่วง Healthy Update คุณผู้ชมคะเกิดเป็นสาวไทยแบบเรานี้นะคะโอ้โหมีปัญหากลุ้มใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะหนึ่งในปัญหาดังกล่าวนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของผิวพรรณค่ะเพราะว่าด้วยสภาพทางพันธุกรรมหรือว่าลมฟ้าอากาศของบ้านเรานี้นะคะทำให้ผิวของเรานั้นหมองคล้ำเป็นจุดด่างดำฝ้ากระที่สำคัญนะคะผิวไม่กระจ่างใสแล้วก็ไม่สม่ำเสมอค่ะแต่วันนี้ค่ะขวัญมีเคล็ดลับที่จะแก้ปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างแท้จริงนะคะส่วนจะเป็นเคล็ดลับอะไรทราบมาว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเลยทีเดียวงั้นเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะขอต้อนรับสองสาวสวยนะคะที่มาพร้อมกับผิวที่กระจ่างใสค่ะคุณนินนาราอานามนาถนะคะ Marketing Advisor แล้วก็คุณแรกขวัญจิรกุลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไวชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียกคุณโอปอแล้วก็คุณสุกัสนะคะเมื่อกี้ขวัญเปิดรายการเรียกว่าหลายๆท่านคงจะสนใจเอ๊ะอะไรคือนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ตรงนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาแนะนำคืออะไรคะคุณโอปอค่ะผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่าไวชัวร์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดเมืองไทยก็คือจะมาในรูปแบบที่เรียกว่าเม็ดอมใช่ค่ะหลายๆท่านถ้าพูดถึงเม็ดอมเนี่ยจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นลูกอมหรือเปล่าจริงๆต้องบอกกันว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะในส่วนของเม็ดอมตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเขามีมากันค่อนข้างนานแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้มันจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมอย่างเช่นสารสกัดอะไรก็ตามหรือสารประกอบอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเราจะสามารถดูดซึมทางกระพุ้งแก้มถ้าเป็นลักษณะการอมนะคะเพราะว่ากระพุ้งแก้มคนเราเนี่ยจริงๆแล้วจะมีเส้นลวดฝอยอยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะมากเราก็จะดูดซึมผ่านทางตรงนี้แหละซึมเข้าไปสู่ร่างกายได้โดยเร็วนะคะเพราะว่าอาจจะโดนในส่วนของน้ำย่อยเอนไซม์ของทางน้ำลายเนี่ยหายไปประมาณสัก 10-20% แต่ว่าคุณสมบัติของสารทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นการอาทิเช่นขอยกตัวอย่างถ้าเป็นการทานชนิดแคปซูลอย่างนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องโดนน้ำย่อย2ด่านด่านแรกก็คือบริเวณปากเราก็คือจะโดนน้ำลายคือเอนไซม์นั่นเองหายไปแล้วส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ยังผ่านในส่วนของกระเพาะอาหารของเราน้ำย่อยในส่วนนั้นเนี่ยจะทำให้สารอาหารต่างๆหรือว่าคุณประโยชน์ของสารประกอบต่างๆเนี่ยลดลงจริงๆแล้วจะเหลืออยู่ที่เบ็ดเสร็จประมาณสัก 20% ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนี้ค่ะจะทำให้คุณสมบัติเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเยี่ยมในส่วนของวิธีการรับประทานนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือใน1ซองนะคะจะบรรจุไปด้วย2เม็ดนะคะก็วิธีทานง่ายๆเลยค่ะมี2แบบแบบแรกสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาในส่วนของตัวฝ้าหรือว่าผิวที่ไม่กระจ่างใสไม่สม่ำเสมอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอันนี้นะคะคือหน้าตาของเม็ดนะคะก็จะเป็นลักษณะเม็ดอมแบบนี้จะมีจุดๆคือจะเป็นพวกสารสกัดนะคะก็อมเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มนะคะซ้ายและขวานะคะ2เม็ดใน1ซองบรรจุด้วย2เม็ดก็เป็นลักษณะนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราอมไว้ที่กระพุ้งแก้มทั้ง2ข้างนะคะก็อมทิ้งไว้จนกว่าจะละลายนะคะห้ามเคี้ยวโดยเด็ดขาดเพราะว่าสารสกัดเนี่ยจะได้ซึมเข้าสู่กระพุ้งแก้มได้อย่างเต็มที่อีกวิธีนึงค่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาในส่วนของเรื่องอาจจะเป็นผิวขาวอมเหลืองนะคะหรือว่าผิวไม่สม่ำเสมอเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยก็อมเพียงแค่ครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะไว้ที่กระพุ้งแก้มอย่างส่วนตัวโอปอเองเนี่ยโอปอมีปัญหาคือว่าเพิ่งคลอดน้องใหม่ตอนนี้น้องเพิ่งได้อายุประมาณ9เดือนช่วงที่ตั้งท้องแล้วก็เพิ่งคลอดเนี่ยจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องฝ้าจากฮอร์โมนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยได้ค่ะโหยเข้าใจแล้วค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคุ้นเคยกับพวกอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาที่เราทานเข้าไปฟังแบบนี้แล้วโอ้โหที่เราทานเข้าไป 100% จริงๆเหลือแค่ 20% ใช่นะคะแต่การที่เราใช้เม็ดอมตัวนี้นี่คือสามารถดูดซึมได้80-90% เลย 80-90% ค่ะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยเป็นเม็ดอมด้วยวิธีเทคนิคนี้แต่จริงๆแล้วตัวไวชัวร์เนี่ยช่วยเรื่องอะไรได้บ้างก็จริงๆขอสรุปรวบยอดนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราด้วยพันธุกรรมชาวเอเชียกับในส่วนของเรื่องสภาพอากาศแสงแดดว่ากันง่ายๆบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยบ้านเรายังไงก็โอ้โหเรียกว่าแย่กว่าอยู่แล้วปัญหาเยอะกว่าแน่นอนนะคะก็คือในส่วนนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อาทิเช่นจะมีในส่วนของเรื่องสารประกอบต่างๆนะคะอาทิเช่นตัวเปลือกส่วนฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะพอทราบนะคะก็คือจะช่วยในส่วนของเรื่องการผลัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ
ในส่วนนี้แล้วก็ยังจะช่วยในส่วนของเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำด้วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูใสขึ้นใสทีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตั้งแต่ผิวหน้าจรดผิวกายทั่วเรือนร่างจุดไหนที่เรียกว่ามีปัญหาจุดนั้นเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปฟื้นฟูบำรุงะนะคะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าจะช่วยยับยั้งปัญหาของฝ้ากระและจุดด่างดำก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของมารีนคอลลาเจนจากประเทศฝรั่งเศสก็คือจริงๆแล้วถ้าบ้านๆเราเนี่ยเรียกกันเข้าใจง่ายๆก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยในส่วนของเรื่องริ้วรอยผิวพรรณเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นไปนะคะในส่วนนี้เนี่ย30คนเราเนี่ยจะเริ่มแบบว่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยโดยส่วนมากอายุ25ร่างกายก็จะเริ่มผลิตคอลลาเจนลดลงจนไม่ผลิตเลยดังนั้นเนี่ยในวัยนี้แหละที่จะเริ่มมีปัญหาแต่ผลที่แสดงออกทางเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะทางผิวพรรณจะแสดงออกตอนอายุ30ปีขึ้นไปเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้คอลลาเจนในผิวลดลงซึ่งจริงๆขออนุญาตนะคะทางคุณซูกัสเนี่ยก็ได้เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะก็กำลังจะถามเหมือนกันว่าคุณซูกัสเนี่ยรู้จักกับผลิตภัณฑ์ไวชัวได้ยังไงคือทีแรกเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆพื้นเพเป็นคนไม่ได้ขาวเลยแล้วคืออยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นฝ้ากระเยอะมากจนกระทั่งแบบว่าคือก็ไปเจอผลิตภัณฑ์จากเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงแล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยคือทั้งดูแล้วทั้งเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วยังโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์โทรไปโทรมาโทรหาเขาบ่อยมากจนมารู้จักกับคุณโอปอค่ะแล้วบอกว่าคือพอเราใช้ได้ผลปุ๊บคือเวลาที่บอกว่าซื้อตอนซื้อทานเนี่ยคือคุณโอปอจะแบบติดต่อแบบว่าติดตามผลตลอดเอ้ยเป็นยังไงหมดหรือยังแล้วบอกตอนนี้ใช้แล้วบอกว่าคือเห็นผลไหมลองทานอย่างนี้สิคุณทานผิดวิธีหรือเปล่าพอสุขัตทานไปปุ๊บสุขัตเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยเห็นผลจริงๆนะจากที่แรกเนี่ยที่สุขัตรู้สึกว่าสุขัตเป็นฝ้ากระคือแล้วเป็นสิวอุดตันด้วยนะคะโอ้โหใช่สิวอุดตันเนี่ยคุณผู้ชมแบบคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้เลยว่าการที่เป็นฝ้าการที่เป็นสิวการที่แบบว่าบางคนเนี่ยยิ่งแบบว่าเป็นฝ้าชั้นหนาฝ้าเนี่ยเกิดจากอาจจะเป็นแบบเลือดลมไม่ดีถูกไหมคะแล้วบอกว่าสิวเนี่ยบางคนอาจจะบอกเอ้ยล้างหน้าไม่สะอาดหรือเปล่าแต่สิวอุดตันเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเอ้ยลองทานดูเพราะว่าเห็นแบบสรรพคุณก็แบบดูแล้วเอ้ยมันไม่น่าอันตรายเลยอย่างที่บอกว่ามีเปลือกสนฝรั่งเศสมีวิตกาสแล้วก็ยังมีแบบว่าคอลลาเจนอีกด้วยค่ะทีนี้เพิ่มเติมในส่วนของวิตกาสนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้อธิบายหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะมันถึงขั้นช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องเลือดลมด้วยหรอจริงๆวิตกาสหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะทราบอยู่แล้วมันคือต้นข้าวสาลีอ่อนซึ่งเราสกัดออกมาอยู่ในรูปแบบของตัวเม็ดโอมานีรวบรวมกันทั้งหมดนะคะตัววิตกาสเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือจะช่วยในส่วนของเรื่องเลือดลมต่างๆเพราะว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ช่วยในส่วนของการเดินทางเขาเรียกว่าการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลักษณะนี้เป็นเหมือนกับการดีท็อกซ์ผิวพรรณนะคะแต่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันสามารถพูดได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณสมบัติหลักของเขาจริงๆคือเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าตัววิตกาสเนี่ยจริงๆเขาจะมีในส่วนของคลอโรฟิลที่เข้มข้นตัวนี้ก็ช่วยได้ในส่วนของเรื่องเลือดลมผิวพรรณเรื่องฝ้ากระด้วยนะคะคือมันเป็นเหมือนกับทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นค้างอยู่ในร่างกายเราเนี่ยค่อยๆออกไปประมาณนี้นี่คือเป็นในส่วนของเรื่องสิวอุดตันด้วยแต่อีกประการนึงนะคะก็จะมีในส่วนของกลูตาไทโอนซึ่งในปริมาณที่เรียกว่าร่างกายเราดูดซึมได้ค่อนข้างดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปแล้วอีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของซาลิทอลเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะกลัวว่าเอ๊ะในแบบของเม็ดอมมันหวานหรือเปล่าจริงๆรสชาติต้องบอกว่าลักษณะเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็ทานง่ายตัวนี้ซาลิทอลก็จะทำให้เป็นสารแทนความหวานไม่ต้องห่วงเรื่องในส่วนของเรื่องน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆที่ฟันผุอะไรอย่างเงี้ยตามมาไม่มีแน่นอนค่ะใช่คือบอกว่าก่อนหน้านี้สุกัต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเคยลองผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะสุกัตเนี่ยลองมาหลายอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดกลูตาไทโอนโอ้ฉีดเลยเข้าเส้นเลือดเลยค่ะเป็นไงบ้างขาวใสเหมือนที่เขาบอกกันไหมคะคือแบบน่ากลัวมากคือบังเอิญว่าสุกัตโชคดีที่สุกัตเป็นคนไม่แพ้แต่เพื่อนสุกัตแพ้ถึงขนาดแบบว่าเนื้อลอกออกเขาเรียกว่าหนังลอกออกมาค่ะลอกไหมแล้วแบบว่าโดนแสงไฟไม่ได้แล้วพอทีนี้แบบสุกัตฉีดไปปุ๊บแรกๆเนี่ยมันเหมือนจะขาวขึ้นแต่แบบมันขาวแล้วมันโดนแสงไฟโดนแสงแดดปุ๊บก็ดำดอกกว่าเดิมทีนี้ก็เลยแบบไปลอกตัวค่ะค่ะคือการใช้ HA ลอกนี่ไม่ได้บอกไว้บอกว่าการลอกตัวใช่บอกว่าเช็ด HA แล้วก็บอกว่าคือไม่อาบน้ำสองคืนค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเขาจะลอกออกมาเองคือพอลอกออกมาปุ๊บปรากฏว่าวิตแรกๆวิตผิวขาวบลิ้งบลิ้งมากเลยโดนแดดไม่ได้เลยค่ะแพ้แดดเลยคือช่วงนั้นแบบคือดีที่บอกว่าเราไม่ได้ลอกตรงบริเวณหน้าด้วยคือแพ้แดดหมดเลยตัวนี่แบบเป็นกระเพี้ยหมดเลยแล้วบอกว่าคือถึงขนาดที่บอกว่า
ตรงบริเวณ